ข้อหนึ่งที่ทำให้นิดหน่อยทำได้นะคือหนึ่งเขาไม่เคยดุแบบไม่มีเหตุผลเพราะจริงๆแล้วเขาเถียงนิดหน่อยไม่ได้นะคะไม่ใช่คือถือว่าถ้าผิดก็จะคุยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำอะไรตีไม่เขาจะถามว่าทำอะไรทำไมเพราะอะไรแค่คุยคือบางเด็กบางคนรู้ไหมทำไมกลัวแล้วไม่กล้าที่จะลองอะไรเพราะเขาเคยโดนดุมาไงแล้วดุแบบไม่มีเหตุผลคือห้ามเสียงดังก็คือห้ามเสียงดังหยุดห้ามพูดใช่ไหมหรือบางคนแบบว่าทำอะไรผิดก็รู้สึกว่าห้ามอย่าหยุดอย่าทำนู่นอย่าทำนี่อย่าทำนั่นแต่ไม่เคยให้เขาทดลองเลยเราก็จะโตมาเป็นคนที่แบบไม่กล้าลองกลัวนู่นกลัวนี่เพราะฉะนั้นนะถ้าใครมีลูกนะคะจริงๆให้เขาลองไปเถอะถ้าเขาเจ็บหรือเขาพลาดเขาล้มเองเขาจะรู้เองแล้วแค่ใครบอกเขาว่ามันไม่ดีทำอีกมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ไงเขาจะได้กล้าทดลองจะได้ไม่กลัวที่จะทำอะไรแบบใหม่ๆแต่ไอ้เข็มฉีดยานี่ก็ไม่ต้องทำตามมันก็ไม่ได้ดีอะไรแค่อยากลองไงแต่พอลองแล้วรู้แล้วอ๋อเพื่อนเจ็บนี่หว่า ก็เลยไม่เล่นอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครมีลูกเนี่ยอยากให้ลองลองให้เขาทำมาก่อนถ้ามันไม่ดีเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเองแอคชั่นมันเท่ากับรีแอคชั่นโอเคไหม